ก็เช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับรายงาน Apple ให้ความสำคัญในการซ่อมคีย์บอร์ด MacBook มากขึ้นคือซ่อมเร็วกว่าเดิมเนื่องจากมีผู้ใช้นำ MacBook มาซ่อมคีย์บอร์ดมากขึ้นทำให้มีรายงานว่า Apple จะปรับระดับความสำคัญของการซ่อมคีย์บอร์ดที่ Apple Store โดยซ่อมเร็วกว่าเดิม Apple ให้ความสำคัญในการซ่อมคีย์บอร์ด MacBook มากขึ้น Mac Rumor รายงานข้อมูลอ้างอิงจาก Memo ภายในของ Apple ก็จะมีการปรับระดับความสำคัญของการซ่อมคีย์บอร์ด MacBook ที่ Apple Store ให้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าโดยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้นรายงานเผยว่ามีผู้ใช้ MacBook นำเครื่องมาซ่อมคีย์บอร์ดที่ Apple Store มากขึ้นได้มีมูบอกว่าการซ่อมคีย์บอร์ดของ MacBook นั้นควรใช้เวลาซ่อมภายใน1วันกล่าวคือส่งซ่อมวันนี้ซ่อมเสร็จพรุ่งนี้สำหรับปัญหาคีย์บอร์ดที่ผู้ใช้ MacBook เจอกันอยู่คือปุ่มกดใช้งานไม่ได้มีฝุ่นเข้าไปติดที่ใต้ปุ่มด้านอื่นหากรายงานที่เป็นจริงก็ถือเป็นเรื่องที่ดีของผู้ใช้งาน MacBook ที่ได้ความสะดวกสบายในการใช้บริการมากขึ้นนั่นเองสวัสดีในช่วงข่าวเก็บไอทีห้องจดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามการชมด้วยนะผมสวัสดีครับ